กล่าวค่ะว่าผู้บุกเบิกสเปรย์ปรับอากาศแห่งแรกในไทยอยู่ที่บริษัท King Stella Group จำกัดซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า60ปีแล้วในวันนี้เราไปเจาะลึกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการทำการตลาดที่นำพาให้องค์กรก้าวเข้าสู่ความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามชมกันได้เลยค่ะเบนชุติพลกิติเกษมศักดิ์เป็นดำรงตำแหน่งเป็น Chief Empowerment Officer นะครับของ King Stella Group ครับผม King Stella Group ของเราอ่ะนะครับเราก็จะมีทั้งหมด5 category นะครับเรามี Air Care, Home Care นะครับ Pet Care, Car Care แล้วก็ Personal Care นะครับอันดับ1เนี่ยก็ยังจะเป็น Air Care ของเรานะครับซึ่งเป็นสินค้าตัวแรกขององค์กรนะครับก็คือเป็นสเปรย์ King Stella Classicกระป๋องสีม่วงนะที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันนะครับผมตัวนั้นก็เป็น category อันดับ1ซึ่งสินค้าที่ขายดีที่สุดของเราตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นเจลหมี King Stella หรือว่าในตลาดเนี่ยก็จะมีชื่อเล่นว่าเจลหมี่ซิ่งครับซึ่งถามว่าแล้วเราจะเติบโตยังไงเรามองว่าเราจะผลักดันจาก2ส่วนครับส่วนแรกคือการออกสินค้าใหม่นะครับแล้วก็มีสินค้าหลายตัวที่ออกมาก็ต้องขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านติดตามสินค้าใหม่ของ King Stella นะครับส่วนพาร์ทที่2นะครับก็คือการลงทุนในต่างประเทศตอนนี้เนี่ยเรามีการไปลงทุน Salesforce ที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีลงทุนต่อในหลายๆประเทศทั้งอินเดียฟิลิปปินส์อินโดครับผมเรามองว่าการที่เราไปลงทุนที่ต่างประเทศเนี่ยคือเราต้องการที่จะโคลนบริษัทของเราเนี่ยไปที่นู่นนะครับเราไม่ได้ไปจัดตั้งแค่เว็บออฟฟิศเราไปจัดตั้งบริษัทจำกัดที่ประเทศปลายทางเลยเรามีทีมเข้าไปเรามีเมเนจเซลส์เรามีฟูลฟิลเมนต์เซ็นเตอร์นะครับเรามีแวร์เฮาส์ในการจัดส่งภายในเราชิปของจากไทยเข้าไปนะครับเรามีทีมลีกัลที่นั่นในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศต่างๆครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่เราลงทุนขนาดนี้เนี่ยเราไปโฟกัสเนี่ยแล้วก็จากเทรนด์ที่ผ่านมาในช่วง 4-5 เดือนเนี่ยผมเชื่อว่า 2,000 ล้านใน5ปีทำได้แน่ๆครับส่วนสำคัญค่ะที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ 2,000 ล้านบาทภายใน5ปีนี้นั่นก็คือการทุ่มงบประมาณให้กับการพัฒนาสินค้าและบริการในปีนี้อยู่ที่250ล้านบาทและส่วนสำคัญเหนือไปมากกว่านั้นอีกนะคะนั่นก็คือการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศซึ่งในปัจจุบันนี้ไปที่เวียดนามการให้ผลตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยค่ะรวมถึงอีก2ประเทศนั่นก็คืออินเดียและก็มาเลเซียที่จะตามขึ้นมาในปี2567นี้ด้วยและนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจที่มาร์เก็ตเทียมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรา Market Tier TV ค่ะ